สวัสดีคนดูทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เนี่ยเราอยู่กับเกม Jump Assembler นะเป็นเกมรวมอนิเมะจากค่าย Jump นะครับไม่ว่าจะเป็นดาบพิฆาตอสูร Naruto One Piece Dragon Ball Z แล้วก็จอมเวทผนึกม้านะคือมีหลายตัวละครการ์ตูนดังนะครับที่มารวมอยู่ในเกมนี้นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปสตาร์ทเกมกันเลยนะอันนี้ผมได้โค้ดเบต้ามานะครับผมทุกคนเข้าหน้าเกมมาก็จะมีไกด์พูดกับเรานะครับแต่จริงผมก็หันไม่ออกหรอกทุกคนเอ้าผมไปเลือกผู้หญิงเฉยเลือกเป็นผู้ชายดีกว่านะครับผมก็จะมีการแต่งตัวให้กับเรานะครับพวกชุดอะไรเงี้ยเนี่ยเราก็สามารถแต่งตัวได้ครับคือเป็นแนวอนิเมะทุกคนนี่นะครับผมเราก็ต้องแต่งตัวแบบสไตล์หล่อๆดิใช่ไหมทุกคนชื่อยังไม่มีให้ตั้งนะครับผมอ๋อนี่ไงชื่อเรานะครับเดี๋ยวตั้งไปเลยครับบูมเมอร์ X2 นะตั้งได้หรือเปล่าได้นี่ไงคือต้องบอกก่อนนะมันมีให้แบบลงทะเบียนแค่ใน Android เท่านั้นนะครับแล้วก็ต้องมูด VPN เพื่อไปเล่นในประเทศฟิลิปปินส์นะครับเพราะว่ามีแค่ประเทศเดียวนะในเอเชียตอนนี้ก็คือฟิลิปปินส์นะครับเอ้ยฟิลิปปินส์นะฮะเดี๋ยวผมจะลองไปเล่นให้ดูนะว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมโกโจก็มีนะโอเคเราก็จะเป็นตัวละครอนิเมะนะครับอ๋อสามารถเดินได้เลยนะครับประมาณนี้มันก็จะมีดาวน์โหลดด้วยนะทุกคนดาวน์โหลด HD Modern ก็คือน่าจะเป็นตัวละครนะครับตอนนี้มันยังแบบภาพไม่ชัดไงอันนี้เป็นการทดสอบหรือเปล่าอ๋อสามารถเลือกการ์ตูนได้ด้วยซึ่งมีอยู่3เรื่องให้เราเลือกวันพีซละกันเพราะว่าผมชอบดูเฮ้ยลูฟี่ยังยืดว่ะทุกคนโคตรเจ๋งลูฟี่มีหลายสกิลด้วยนะทุกคนเห็นไหมสามารถกดสลับสกิลได้ด้วยนะครับผมลองเอาสกิลนี้แล้วกันเพราะว่ามันมีท่าของเกียร์2ด้วยนี่ไงมีการบอกชื่อท่าด้วยนะใครเก่งภาษาอังกฤษนี่คือสามารถเล่นได้เลยผมว่าแต่ผมไม่เก่งไงทุกคนอันนี้น่าจะเป็นการทดสอบเล่นหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับผมอ๋อก็จะเป็นเคสให้เราทำนะครับผมสามารถเดินได้เดินไปไหนอ๋อก็คือเป็นการฝึกนั่นเองครับทุกคนแล้วก็ต่อยไปปึ๊บชึบชึบชึบโอเคแล้วก็ถ้าไม่ตายครับผมสามารถเลือกได้โหมดปึ้งหมัดยางยืดเท้ายางยืดก็มีไม่มีเป็นไงล่ะอันนี้มันจากเลื่อนดากอนบอลแซดนี่ว่ะทุกคนเลเวลซิตี้คืออะไรวะอันนี้คือกลับไปเมืองนะครับก็คือถ้าเราฝึกชินแล้วก็สามารถกลับไปเมืองได้แต่มันเป็นในช่วงทดสอบอยู่นะทุกคนเกมมันอาจจะแบบโหลดนานนิดนึงนะฮะมีไกด์แบบนำทางผมตลอดเลยนะไกด์ให้คลิกไฟนะครับผมอารีนาโหมดอ๋อนี่ไงครับก็คือรับภารกิจนะครับผมอันนี้ต้องเดินตามใช่ไหมเดี๋ยวเราลองตั้งค่าก่อนนะครับสามารถปรับได้กี่ FPS โชว์เฟรมเรทออนออนโอเคเปิดไว้อยู่กราฟิกครับผมเฮ้ยเฟรมเรทไฮเลยนี่ไงโอเคเอาแบบ HD ได้ปะอ๋อไม่ได้เฟรมเรทไฮ HDนี่คืออะไรมุมมองวะครับผมปรับสูงสุดหมดเลยนะมีการตั้งค่าปุ่มด้วยนะครับผมการกระโดดนี่ครับผมอันนี้คือผมปรับสุดแล้วใช่ไหมอันนี้คืออะไรอ่ะโมบ้าผมมือโปรเพราะว่าผมเล่นนาวีมา เอาแบบนอร์มอลนะครับอารีนาอ๋อนี่ก็คือพร้อมสู้แล้วมันเป็นเกมแนวโมบ้านะครับใครเคยเล่นเกมตีป้อมเนี่ยก็จะรู้แนวโมบ้าคืออะไรนะครับอ้าวผมมีแค่มังกี้ดีลูฟี่หรอตัวละครอื่นยังไม่มีอ๋อมีลูฟี่2ร่างนะครับก็คือร่างเกียร์2อันนี้ก็คือร่างธรรมดามีสเปลด้วยนะครับสเปลก็จะมีแฟตแล้วก็อะไรเนี่ยพานิชนะครับผมลองแฟตไหมน่าจะเป็นฟิกเกอร์หรือว่าวิ่งเร็ววะลองดูโอ้โหมีอะไรเนี่ยกาละทันจิโร่คือจริงๆอ่ะผมแบบไม่ค่อยได้ตามดูการ์ตูนเท่าไหร่นะผมก็จะดูแค่เรื่องที่ผมชอบเนี่ยเช่นวันพีซดาบพิฆาตอสูรกับนารูโตะอะไรแบบนี้นะอารีนามาแล้วครับผมลื่นนะ60เฟรมนะครับภาพสวยด้วยถ้าปรับสูตรได้นะอันนี้ผมต้องไปเล่นล่างหรอการออกไอเทมก็สามารถซื้อได้นะครับผมเดี๋ยวลองดูตั้งค่าดิมีแรงเกตตรงไหนเพิ่มไหมที่แบบว่าสามารถปรับเป็นภาษาไทยได้นะทุกคนกราฟิกมันไม่มีบอกแล้วเนาะไม่สามารถปรับเป็นภาษาไทยได้แน่เลยนี่บัฟเกิดนะครับเป็นตัวแบบในดากอนบอลแซดนะครับผมอันนี้น่าจะบัฟแดงบัฟแดงนี่ไงทันจิโร่ครับผมเดี๋ยวไปลองสู้กับทันจิโร่เลยอันนี้คืออะไรอ่ะอ๋อคือกดเฉยๆไม่มีอะไรตีครับทันจิโร่มานะอ้าวชิบหายแล้วผมกลายเป็นร่างเล็กเฉยเลยอุ้ยบอดจริงมั้ยเนี่ยบอดจริงมั้ยเนี่ยเปิดฮิวครับผมเปิดฮิวสู้ครับเปิดฮิวสู้ครับเปิดฮิวสู้ครับทันจิโร่ทันจิโร่ว่าไงน้อง
ไม่น่าจะบอดแล้วอ่ะจะตายเรียบร้อย1คิวมาแล้วครับผมว้าวเดี๋ยวเราลองวาร์ปกลับก่อนเป็นไงนี่มันสมูทดีนะผมว่านะมีเลือดเก็บหลังป้อมอยู่นะตอนนี้ไอเทมก็คืออ่านไม่ออกนะครับผมทุกคนไม่รู้ว่าจะออกอะไรดีก็เหมือนเกมแนวโมบ้าปกตินะทุกคนผมว่ามุมมองแบบมันเลื่อนช้าไปหน่อยวะอันไหนคือมุมมองวะคอนโซลชัวร์เลยนี่ตรงนี้ชัวร์จริงด้วยครับผมทันกิโลมาแล้วครับหมัดยางยืดปุ้งนี่เอาตีนไปกินเพื่อน1ทีกดหมดครับไม่สนอะไรอันนี้มันคือท่าอะไรวะไปครับเฮ้ยอยากลองเล่นทันกิโลนะเอาจริงนะแต่มีแค่มังกี้ดีลูฟี่นะครับเปิดไปนี่เท้าสะบัดครับโอ้โหน้องบอดวิ่งหนีอย่างไววะจะอัลติเมทมาแล้ววะทุกคนจะเลเวล4แล้วมีทั้งหมด4สกิลนะให้เราเก็บนะครับเลือดขึ้นเลยรัวไม่ต้องกลับบ้านครับผมอู้เลือดจะเต็มหลอดเลยอะเอาอัพสกิลผิดเหลืออัพสกิล4ให้ดูเฮ้ยซาสึเกะครับผมอะไรครับผมจะมาทำอะไรใส่ผมพันปากสาแล้วน้องยังไงอ๋อสกิลพุ่งครับผมตีครับตีครับผมสู้ผมสู้แค่นั้นแหละอุ้ยพันจิโร่มาเอาเตะครับอีกหนึ่งทีตายไปดิอุ้ยทันกิโลมาเพื่อนผักรับหน่อยเอาละทันกิโลครับผมปานวาลียัดเข้ามาอุ้มมือก็มีหมัดยางยืดยืนนิ่งยังไงยืนนิ่งยังไงหมัดยางยืดปุ้งตายไปซะเดี๋ยวเท้ายางยืดของผมไปเอาละซาสึเกะว่ายังไงครับกำลังไล่อยู่ซาสึเกะกำลังไล่อยู่ลองตีบัฟดีกว่าครับผมอู้เลือด 5,000 วะอันนี้เป็นเท้านะครับท่าเท้ากระทืบลงไปไปแล้วจ้าถอยครับวิ่งครับนี่ตัวจิ๋วตัวจิ๋วเดี๋ยวไปเก็บเลือดก่อนเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันเก็บเลือดหลังป้อมก่อนแล้วขอใช้ปานวาลีแล้วครับใช้สกิลมั่วแบบนี้ก็เสร็จพี่ดีครับน้องนี่เจอเท้าไปจังหวะนี้พุ่งมาตีอีกหนึ่งทีสวัสดีมาจะไปไหนจะไปไหนอุ้ยอุ้ยอุ้ยปานวาลีครับอันติเมทเขาโหดอันติเมทเขาโหดแต่เราโหดกว่าคาร์บอนคาร์บอนค่าบอร์ดอีสปอร์ตมาดีเปิดฮิวเลยครับผมไม่ต้องเสียดายมันสามารถแบบกดฮิวในนี้ได้เลยเฮ้ยอะไรนี่ซาสึเกะซาสึเกะว่ายังไงโอ้โหเจอพันปากสาครับผมทำอะไรเยอะไม่ค่อยได้ฮึบอีป้อมครับผมป้อมแรกป้อมแรกอะไรอ่ะอุ้ยทันกิโลมายังไง พุ่งหนีเว้ยอู้เพื่อนเราออกกลางว่ะออกกลางแบบรัวๆเลยไม่ต้องกลับบ้านก็ได้เนี่ยทุกคนสู้แบบยาวๆเลยนะครับโอ้มาดีมาดีเพื่อนจังหวะนี้เจอเท้าไม่หน่อยอันไหนคือท่ายางยืดวะหมัดยางยืดทำไมผมไม่มีวะน่าจะเป็นลูฟี่ร่างสองชัวนะโอ้ปานวาลีปานวาลีขอบพุ่งไปตีหนึ่งทีพุ่งไปตีหนึ่งทีเรียบร้อยอุ้ยอุ้ยซาสึเกะเฮ้ยจุกหนีอุ้ยสตันก่อนครับจังหวะนี้โอ้โหแรงมากลูฟี่ยังแรงเลเวล7ด้วยแหละทุกคนลองใช้สกิล1ของลูฟี่พุ่งดิจะข้ามหรือเปล่าวิข้ามอยู่สวยเลยดิแบบเนี้ยตีบัฟครับผมอันนี้น่าจะเป็นบัฟฟ้านะน่าจะมีตัวที่แบบว่าใช้มานานี่ไงซาสึเกะโอ้ลูฟี่ไม่ต้องใช้ลูฟี่ไม่ต้องใช้มานานะครับมานาคือหลอดสีฟ้านะทุกคนเห็นไหมลูฟี่ไม่ต้องใช้ว่าไงเพื่อนมาดิสตาร์ทไป1ทีแล้วก็พุ่งยัดมานี่โดนท้าสะบัดแปลงร่างเป็นอัลติเมทปึ๊บเฮ้ยจะไปไหนจะไปไหนเลเจนเดอรี่ครับผมเอาละกาล้าเหมือนจะมาหาเราขอจู้ก่อนขอจู้ก่อนฮิวกำลังจะมาฮิวกำลังจะมามาดิมาดิมาสู้กับวงเราดิเข้ามาดิเข้ามาดิเข้ามาดิเอาไม่เข้าไม่เข้าไม่เป็นไรไม่เข้าไม่เป็นไรสตาร์ทครับผมไม่ต้องถอยอุ้ยอมตะว่ะไม่รอดไม่รอดน้องโทษทีเดี๋ยวเราไปลองตีพวกบัมมังกรกันดูนะทุกคนมันจะเป็นยังไงนะ
พุ่งไปตีเลยโอ้โหเลือด 8,000 ครับผมแต่ไม่กลัวโอ้โหเลือดฟาดผมมาแบบนี้ผมมีสกิลนะผมไม่กลัวนะผมเข้าใจไอ้สกิล5แล้วทุกคนก็คือเวลากดอ่ะมันจะแบบเป็นลูฟี่ร่าง2นะครับดูโคตรเจ๋งนี่โอ้โหเลือดรีเหรอไม่สามารถปล่อยไว้นิดเดียวได้เลยวะเรียบร้อยครับได้บัฟมาไซมอนก็คือเป็นการปล่อยไซมอนมาช่วยอ๋อไซมอนจะไปตีป้อมเข้าใจละเดี๋ยวเราขอจุ๊กก่อนขอจุ๊กก่อนแล้วขอฟาดโดนเท้าสะบัดไปเจ้าหวังว่าไงน้องนี่ไงไซมอนผมกำลังไปตีป้อมนะครับอารมณ์เดียวกันกับดาร์คสเลเยอร์เลยแต่นี่แบบเป็นร่างแรกแหละทุกคนไม่ต้องรอร่าง2ร่าง3เนี่ยไซมอนไปตีป้อมครับเดี๋ยวรอดูไซมอนนะจะตีป้อมแรงหรือเปล่าโอ้โหก็คือพุ่งได้แค่ทีเดียวแค่นี้มาสกิดแค่นี้เนี่ยนะไซมอนโอ้โหเอาเรียบร้อยครับเพื่อนโดนชันดาวไปแล้วครับว่ายังไงครับอ้าวสัตว์ผ่านไป1ทีแล้วครูดาวพี่กลับมาแล้วน้องว่ายังไงพุ่งไปดิครับแบบนี้อ้าวกลัวนี่มาดิคอมโบเริ่มเป็นแล้วนะเว้ยบีเทพมรณะเราตุยไปละไปครับตีป้อมอ้าวซาสึเกะว่าไงน้องซาสึเกะว่าไงน้องอู้แน่จริงก็มาอู้ค่ายากซาสึเกะตัวนี้ค่ายากอาราการ้าเหมือนจะพุ่งมาด้านหน้าเราและถามว่าพี่กลัวหรือเปล่าก็มาดิน้องแม่สาวน้อยจากบิดเทพมรณะซาตานไปเลยรังแกผู้หญิงผมเกลียด เรียบร้อยนี่โดนเตะไปจุกมาก่อนเอาสกิลเวอร์นะน้องสกิลเวอร์แล้วพี่สวนแล้วพี่สวนจังหวะนี้ว่ายังไงปึ๊บ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 นี่เลเจนเดอรี่ว่ายังไงแล้วซาสึเกะเหรอซาสึเกะยังไงต่อมันมีสกิลกดด้วยทุกคนโอ้เพิ่มโล่โอ้ยไม่ถึงเสียดายมากเมื่อกี้มีสกิลให้เรากดด้วยนะแล้วซาสึเกะไม่ถอยแบบนี้ก็ล่วงไปดิครับน้องคือจริงๆเขาถอยได้นะแต่เขาไม่ถอยไงทุกคนเราเป็นยูทูบเบอร์ต้องตีป้อม3ทางอ้าวและทันกิโลครับผมขอลาดคิวแบบผมคมได้ไหมขอลาดคิวแบบผมคมได้ไหมโหซาสึเกะมาพันปักษาใส่รัวๆเลยว่ะหรือมันเข้าป้อมไปแล้วอ่ะซาสึเกะแล้วมาตาครับผมมาตาอยู่ฟองมาตาอยู่ยังไงโอ้โหไม่ตายว่ะแน่จริงก็มาแน่จริงก็มาขอซาสึเกะก่อนอุ้ยไม่ได้ว่าจะเอาการ้าไม่ใช่ซาสึเกะนารูโตะ2คนหรอนารูโตะ2คนหรอแล้วว่ายังไงขอจุ๊กก่อนอึบอึบอึบแน่จริงก็มาโอ้โหป้อมก็ตีผมคนเข้าป้อมไปไม่โดนโอ้โหแล้วเข้าไปเล่นในป้อมนะครับเพื่อนเราปล่อยเขาก่อนแล้วกันเดี๋ยวทันกิโลก็มาหาเราไว้ทุกคนรอเลยโอ้โหแล้วมาทั้งบีดเทพมรณะเลยครับผมว่าไงอิจิโกะว่าไงอิจิโกะใช่อิจิโกะหรือเปล่าวะไม่ใช่นี่หว่าทำไมมันทรงผมสีม่วงวะไม่ใช่สีส้มวะทุกคนอ้าวจะสู้จะวัดร่วงเลยจะคอมโบแล้วครับผมไม่ใช่ลูฟี่ร่างเกียร์2นะทุกคนเป็นลูฟี่แบบร่างเริ่มต้นเลยอะลูฟี่ตัวนี้นะเอาแล้วซาสึเกะครับว่ายังไงอยู่กับแม่สาวน้อย2คนแบบนี้ไม่ไหวนะโดนพี่ไปเอาโอ้แล้วการ้าลัดช็อตผมแบบงงๆเลยวะแล้วอยู่ด้วยกันน้องเปิดไปไม่รู้จักชื่อตัวละครนะครับผมทุกคนเรียบร้อยน่าจะชนะแหละทุกคนเป็นหันครับในเรื่องดาร์คบอลแซ่ดแต่ทุกคนเออแต่เขาทำออกมาดีนะพอมารวมกันปุ๊บเนี่ยมันสามารถอะแดปต์แบบหลายอย่างได้นะในหน้าเกมนะไม่ว่าจะเป็นเอฟเฟกต์จากการ์ตูนเรื่องต่างๆนะครับเช่นดาบมิคาผสมดาร์กบอลแซดอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะสอนให้เรากดนะครับทำภารกิจน่าจะเป็นเหรียญออกมาซื้อตัวละครหลายคนอ๋อหรือว่ารับตัวละครก็คือต้องเล่นไปเรื่อยๆโอ้นี่ไงอ๋อตรงหน้าซื้อตัวละครคือตรงนี้อันนี้ในเรื่องของบีดเทพมรณะนะครับลืมชื่อตัวทุกคนจำไม่ได้นี่ไงโกโจใช่ไหมนี้ต้องไซส์ประมาณ400นะครับตัวไหนแพงสุดโอ้โหชินูบุอ๋อคือแพ็ค2อันก็คือจะมีเนซึโกะแล้วก็กาลา2อัน 6,000 มีตัวละครไหนที่ทุกคนรู้จักก็ลองคอมเมนต์บอกกันนะทุกคนมีเยอะมากจริงอันนี้เป็นแพ็คสุ่ม
อ๋อก็คือต้องเก็บเงินแล้วมาสุ่มเข้าใจละนี่สายฟรีก็เล่นได้เนี่ยถ้ามันมาแบบนี้จริงๆนะทุกคนนะช็อปเปอร์นะครับลดราคารับภารกิจรายวันนี่ไงได้เหรียญมานะครับผมอ๋อนี่อูโซปด้วยอูโซปเลเวล25ได้นะครับผมอันนี้ก็น่าจะเป็นการ์ดอะไรอ่ะการ์ดพอยต์หรออ๋อต้องเติมตัวละครเรามีแล้วทุกคนอ๋อนี่ไงตัวละครที่เรายังไม่เจอซุงโกคุงนารูโตะซาสึเกะครับผมโอ้แฮนคอกก็มีว่ะมาทั้งพระเอกกับนางเอกเลยลูฟี่กับแฮนคอกตัวไหนเป็นแทงค์อิโนซุเซะกับกาล่าเป็นแทงค์เจ้ามารบูดิมอร์สมอยู่ไฟเตอร์ครับผมไฟเตอร์มูนมูนี้แอสซัสซินอุ้ยพ่อนารูโตะมินาโตะว่ะเชดเคเมดนะครับผมนี่ไงโกโจใช่ไหมเราจะมาสตรีมเกมนี้ให้ดูแล้วกันนะครับผมใครรอดูก็สามารถรอติดตามได้เลยนะครับโอเคนะครับผมเจอใหม่คลิปหน้าครับผมวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับนี่ก็จะเป็นคนนะครับสามารถมาเดินเล่นกับเพื่อนๆได้ด้วยนะภาพค่อนข้างที่จะสวยโอเคเลยเป็นแนวการ์ตูนหน่อยทุกคนน่ารักใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมพากันกดไลค์กดติดตามให้กับอุ้มบิ๊ก Channel ด้วยนะครับผมแล้วเจอใหม่ครับผมบ๊ายบายชัวร์หน้าหล่อหน่อยหล่อยังหล่อแล้วแหละหล่อหรือเปล่าเราอ่ะไปเถอะ